ต้องบอกว่าเป็นคนทุกที่ครับจริงครับแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอยากจะเป็นคนพัทยาซะแล้วด้วยครับแต่มาลงเสน่ห์คนพัทยาหรือเปล่าครับแหมรูปร่างดีเหลือเกินครับนักชกวัย22ปีครับจากเมืองช้างครับเอาละครับท่านผู้ชมครับด้านคนเชียงคำครับมาประเดิมครั้งแรกต้องบอกว่าชื่อเสียงเนี่ยแกก็มาก่อนตัวอยู่แล้วครับเดิมมาคนกรุงเทพครับชื่อนะชื่อนักมวยนะหลายๆคนที่อาจจะเป็นเพิ่งจะมาดูมวยเนี่ยชื่อคนกรุงเทพนะครับเดิมนะครับคนกรุงเทพพาวพวงแก้วครับมาก่อนก็อยู่กับคุณพนิษฐ์พวงแก้วครับแถวประชาชื่นซ้อมอยู่ FA กรุ๊ปครับวันนี้มาเป็นคนเชียงคำครับปัจจุบันรับราชการเป็นทหารอะไรครับท่านผู้ชมครับโดยมีเดินชนเล็กสอสอนิยมก็เป็นเทรนเนอร์ผู้สอนครับจับหวางไปแข้งขวาครับทางด้านคนเชียงคำโจซี่เห็นครับโอ้วิ่งโดนเหลี่ยมก่อนครับเดี๋ยวมวยเรามวยเข่าขนาดแท้ครับหักทิ้งง่ายๆครับแม่เหลี่ยมเข่านี่มีมาติดตัวครับคนเชียงคำโจซี่ก็เป็นพ่อหนุ่มผมยาวเลยครับลำไม้คล้ายกับในสหรัฐอเมริกาที่เรียกเป็นประเภทกินดินแดงหรือเปล่าครับประมาณนั้นครับโจซี่ทาเปียสมผมนี่ว่าเป็นจุดคลายครับอาจจะมีเชื้อสายดูแดงครับอะไรครับศอกขวาของทางด้านคนเชียงคำมือซ้ายเข้ามาครับโจเซ่พยายามติดเข้าไปครับโจเซ่หาช่องทางในการโจมตีครับยังเข้าหาไม่เจอครับตีขามาจากคนเชียงคำครับไม่แน่จริงก็คงไม่กล้ามาเจอกับคนเชียงคำครับเอาครับกับมันขวาเติมด้วยซ้ายหน้าคนเชียงคำครับสับด้วยศอกขวาครับจะเดินหน้าเบียดทันทีครับดึงได้ดึงไม่พ้นครับพยายามเรียกว่าตักตวงผลประโยชน์ตั้งแต่ต้นเกมครับคนเชียงคำเดินจี้เดินบีบเกมเข้าไปหาครับแทงซ้ายฟันสอกขวาหน้าแสกหน้าเข้าไปแต่ว่ายังไม่แตกครับโอ้เหลือเชื่อครับรอดได้คุณผู้ชมครั้งนี้พยายามผมเข้าไปฟันสอกอีกวันนี้มีสอกมาเติมครับทางด้านคนเชียงคำหรือว่าเจ้าคนเชียงคำยังหายหน้าหายตาจากวงการมวยในไปพักหนึ่งครับเดี๋ยวดูการยืนระยะกันแกเร่งมาแรงจริงครับหรือว่าจะแรงได้ตลอดหรือเปล่าคนเชียงคำเดี๋ยวแรงนี่จะมีสะบัดน้ำตาของไปหรือเปล่าวันนี้มีเด็กจากสุรินทร์ทั้ง2รายครับอีกหนึ่งนั่นก็คือเจ้าทุ่งมนครับในคู่ถัดไปวันนี้เป็นเด็กทำลงท่าครับจากสุรินทร์ด้วยกันคนเชียงคำนี่มาจากอำเภอเมืองสุรินทร์ครับนาทีฝังจิ้มแล้วอู้วิ่งครับพยายามจะบวกเลยครับด้วยหมัดขวาทางด้านคนเชียงคำโอ้โหแกกล้าต่อยครับต่อยแบบทิ้งทั้งไหลแบบนี้ขอให้โดนครับโดนเมื่อไหร่ก็ลงเมื่อนั้นแหละครับนะครับเดินหน้าขยับเข้ามาโจเซ่ทาเปียครับตอนนี้จับจังหวะไม่ถูกเลยครับแล้วก็ปัดขวายิงเข้าใส่ซ้ายทีขวาทีครับทางด้านคนเชียงคำเน้นทุกลูกครับขวาปังที่มัดขวาแล้วศอกขวาครับครับเดินหน้าดีเข้าไปที่ทับในบ้างครับซ้ายหน้าของทางโจเซ่ทาเปียโจเซ่เริ่มมีเปลี่ยนการครับเป็นมวยขวาไม่ได้ครับหาจังหวะซ้ายทีขวาทีพยายามจะตบการแต่ว่าคนเชียงคำรู้ทันครับหน้าขยับบ้างแล้วครับทางด้านโจเซ่ทาเปียช่วงไปยกเป็นโจเซ่ชิงเดินครับถอยหลังไม่ได้ครับสถานการณ์หลังพิงฟ้าหน้ามาสักพู่นี้จังหวะดักเสียบร่างคนเชียงคำครับโจเซ่มีอาการถอยล่นครับหันกันตัดสินใจบวกสองขวาก็เสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวากันหน้าคนเชียงคำเดินหน้าบุกต่อครับจะเก็บได้ไหมเสียบอีกทีหมดจบแรกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับ Max Muay Thaiเอาละครับท่านผู้ชมครับน้องวาเลนครับแม็กวิงเกิล2019ก็กลับมาเยือนที่เวทีแม็กซ์มวยไทยมาแจกความสดใสกันอีกครั้งครับชูป้ายบอกยกที่มันจะเกิดขึ้นครับในยกที่2ครับนี่นะครับนอกจากมีของสวยๆงามๆครับความมันระดับโลกก็ไม่ได้น้อยหน้าครับคนเชียงคำครับนักชกในมุมแดงครับเป็นเด็กจากสุรินทร์นะครับเปิดเกมได้น่ากลัวเลยครับในยกแรกครับดูครับฟันศอกแสกหน้าเข้ามาก่อนครับแต่ไม่แตกครับมันหนังเหนียวครับหน้าโจเซ่ทาเปียครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาว่ามาโดนเข่าเข้าไปมีจุกเลยครับเอาละครับเดี๋ยวดูว่าหน้าโจเซ่ทาเปียจะแก้เกมอย่างไรยกที่2ตามต่อครับมาดูว่ายกนี้ครับคนเชียงคำเล่นมาเยอะในยกที่1ระบบหายใจในยกสองจะเป็นแบบไหนครับแต่ยังคงเดินหน้าต่อครับทางด้านคนเชียงคำแล้วศอกขวาจะขวางโจเซ่เตะเข้ามาเกี่ยวได้คนเชียงคำง้างเลือกเสียบอ่ะไม่ถึงครับโอ้โยโดนกำแพงเข่าของทางโจเซ่สกัดเอาไว้ครับ
าหนึ่งมาครับงามจัดให้หนักๆครับจิ้มลำตัวสลับไปหน้าแล้วเสียบขวาเริ่มมวยที่ครบเครื่องกับวันนี้มาประเดิมครั้งแรกถือว่าสอบผ่านเลยครับด้านทั้งโจเซ่ทาเบียรวมไปถึงหน้าคนเชียงคำพยายามเต็มรุ่นตลอดครับนี่นะครับได้ชมผลงานดีๆครับแฟนมวยที่เคารพกลับมาไล่ต่อครับคนเชียงคำครับขวาได้ไหมพยายามจะล็อกคอเสียบด้วยซ้ายครับหน้าคนเชียงคำโจเซ่หักไม่ลงทำเดินเลยครับในงานข้อใหญ่เข้าไปต่อยท้องเสร็จขวาจังหวะล่วงครับแหมยังตีไม่ได้ครับเป็นอีกมุมน้ำเงินครับเอ้ยมุมตีที่พุ่มแล้วครับขอทานอภัยครับสายไล่ต่อครับได้เกียร์ถอยหลังแกไม่มีจริงๆครับด้านโคชิโอ้โหด้วยสองขวาโจเซ่ปักสองซ้ายครับเป็นจับในตีเอาเลยครับเป็นทางด้านคนเชียงคำที่ตีด้วยซ้ายได้ครับหลายครั้งหลายหนที่โจเซ่โดนอาวุธหนักๆครับแต่ไม่มีอาการรุนแรงจริงครับแหมคนท่าตัวนี้มีเหลือเฟือครับเสียซ้ายโดนตัดเอาหน้าเสียอาการไปหน่อยก็ได้คนเชียงคำเจอทางด้านโชเซ่เกี่ยวแล้วตัดทิ้งครับลุกขึ้นมาสู้ต่อครับคนเชียงคำลัดล่างมาครับหมุนไปหมุนมาตีได้ยังครับแผ่แต่งตัวช้าไปแล้วตียังไม่ได้ครับพยายามจะไปรวบลัดเอวครับโชเซ่ขยับตัดเอาสอกขวาครับโอ้คนเชียงคำทนเหลือเกินครับโดนไปดอกนี้แต่ว่าไม่สะเทือนครับโดนไปเต็มๆครับแต่ยังเก็บอาการได้เดินหน้าทุบวงในแต่ก็คนเชียงคำอยู่นอกไม่ได้ครับเดินหน้าจี้เข้าไปแล้วเติมหมัดเข้าไปก่อนครับอัพพยายามจะบวกหมัดกับสองแรกกับหน้าโจเซ่โจเซ่ทาเปียครับมาน้อยแต่ก็มีคุณภาพนะครับดันเสียบซ้ายแล้วจับนายครับคนเชียงคำไปติดมุมกลางครับกรรมการลากออกมาลองแหวกเพื่อว่าจะพัดกับผู้ชี้ขาดนั้นน้องแง่ทั้งคู่ออกมาครับแล้วคนเชียงคำขวาเอาไม่อยู่ครับเดินหน้าขยับเข้าไปบ้านโจเซ่ไปต่างไปต่างก็ไม่ประมาทของกันและกันครับยังทำอยู่ครับเสียบขวาก็มาครับคนเชียงคำแทงเสร็จหาจังหวะล็อกแห่กดลงมาเสียบก็ยังเสียบไม่ได้เอาละครับยังคงดุเดือดครับจิ้มลำตัวแล้วสับด้วยสองขวาครับโอ้โจเซ่เหนียวจริงๆครับท่านผู้ชมครับโดนฝ่อเข้าไปเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่แตกครับไม่ทราบว่าพกถุงผ้ายี่ห้ออะไรครับโจเซ่พยายามบวกไม่มีครับคนเชียงคำก็หาจังหวะฟันต่อเข้ามายังตลอดครับเอาเลยครับพยายามหาจังหวะสับที่สองขวาเกมเดือดอีกแล้วท่านผู้ชมครับเอาเลยครับหมดยกที่สองครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนครับMax Muay Thai โอ้ท่านผู้ชมครับดูเดือดเลยครับเกมระหว่างโจเซ่ทาเปียครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาในมุมน้ำเงินจากอีลิทไฟท์คลับครับกับทางด้านคนเชียงคำสิทธิ์เดินชนเล็กนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้สับเข้ามาตลอดพยายามจะเดินหน้าอัดกับทางด้านคนเชียงคำแต่ว่าต้องชื่นชมโจเซ่ครับหัวจิตหัวใจครับโอ้โหแกร่งเหลือเกินแกร่งทั่วแผ่นครับและตอนนี้เดินทางมาถึง3นาทีสุดท้ายครับครับแค่คนเชียงคำนี่สับมาตั้งยกแรกยกแรกครับสับไปสับมาเป็นการเป็นว่าตัวเองแตกซะเลยครับทางด้านคนเชียงคำมีรอยปีกเล็กน้อยครับบริเวณคิ้วซ้ายไม่ใช่ปัญหาในการต่อสู้ครับถูกต่อครับทางด้านคนเชียงคำจะรวบรัดวงนายเทเลยครับครับโชว์พละกำลังครับหักทิ้งแล้วก็ล็อกเอาไว้กรรมการทำให้ต้นทีมคันออกมาครับครับพอหนุ่มผมยาวครับจากสหรัฐอเมริกาลุกขึ้นมาใหม่ครับโจเซ่ทาเปียจังหวะขยับโดนดักเสียบครับคนเชียงคำจุดเทียนก่อนครับยกขาตุ้งตุ้งมาเดินเข้ามาหาเนี่ยคนเชียงคำเอาครับกับมันซ้ายกับทางโจเซ่เสยด้วยอัปเปอร์คัทยังหลุดครับยังไม่แม่นวันนี้นี่ครับตั้งสอนเลยครับทางคนเชียงคำแทงซ้ายแม่นๆจากคนเชียงคำครับแทงเสร็จแล้วติดตามผลงานต่อครับเริ่มเดินที่เริ่มเหมือนเล่นเข้าไปครับจิ้มลำตัวเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายอีกทีโจเซ่ได้เด็ดขาดครับเด็ดขาดเขาเองเอาไว้ครับคัดมาแต่ละลูกเน้นๆทุกลูกทางคนเชียงคำครับจิ้มลำตัวยังจะเปิดเกมต่อแต่ว่าหุกขวาครับแล้วเตะซ้ายลูกเอ้าจัดจระเข้ฟาดหางแล้วรู้ทันอีกทางคนเชียงคำขาดเข่าไปเยอะครับลูกจังหวะนี้ของทางด้านเจอเซ่คนทำเดินหน้าเสียบซ้ายเข้าไปเอาละครับวงไหนเริ่มนำมาใช้งานอีกแล้วกับคนเชียงคำได้คนเชียงคำครับยังเป็นฝ่ายบุกแทงด้วยขวาโจเซ่ขยับมาเพื่อจะฟันสูงอีกแล้วแต่ว่าความต่อเนื่องของทางด้านโจเซ่ทาเปียยังเป็นช้าอยู่คนเชียงคำครับเผื่อโอกาสได้ดีกว่าเดินที่เข้าไปใช้โอกาสในการเดินโจมตีเข้าหาครับอ่านกับการเบรกเกมครับ
เอาเลยครับชี้ให้ทางด้านคนเชียงคำเข้ามุมครับแล้วเตือนไปที่ทางด้านโจเซ่ทาเปียนี่ครับโอ้กองเชียร์มุมน้ำเงินในหูร้อนหัวร้อนครับไม่ได้ดังใจครับแม่อยากจะคนไปช่วยชกเลยครับทีมงานข้างล่างไปทีครับคนเชียงคำครับตอนนี้อาจจะมารอโต้ครับครับรวบลัดพยายามจะกระชากแล้วก็เสียหลักล้มลงไปพร้อมๆกันครับนี่ครับนี่เป็นมารยาของทางด้านโจเซ่ทาเปียครับเราจะช่วยครับแรงใจข้ามตะเบียนครับเอาเลยครับมาประเดิมครั้งแรกนี่อาจจะไม่รู้ทรงหรือเปล่าก็ได้คนเชียงคำนี่นะครับทำได้ต้องทำครับอย่าเพิ่งมั่นใจครับเหตุการณ์ตรงนี้อะไรก็เป็นไปได้อย่าเพิ่งตัดสินใจแทนกรรมการครับมาไหนมาอีกครั้งก็ได้คนเชียงคำโจเซ่ยังจะกระชากมาแต่ว่าช้าครับสลับขาแล้วคนเชียงคำแกก็มั่นใจครับแหมมั่นใจแบบนี้นี่โดนแซงง่ายๆเหมือนกันครับครับลงลุยไปมาโจเซ่เดินหน้าลุยต่อนะครับโจเซ่ไล่จนมุมหรือเปล่าครับเอาโดนเตือนเหมือนกันครับด้านคนเชียงคำครับนะครับหยับมาเสียบด้วยขวาและครบ3ยกเรียบร้อยครับโอ้ต่างฝ่ายต่างมาประเดิมครั้งแรกและประเดิมได้สวยครับเกมการต่อสู้ระหว่างทางด้านโจเซ่ทาเปียครับนักชกในมุมน้ำเงินจากสหรัฐอเมริกากับทางด้านคนเชียงคำหรือว่าคนกรุงเทพเดิมนะครับนักชกจากเมืองจังหวัดสุรินทร์ในมุมแดงขยับก้าวมาเปรียบไปดอกนี้ครับตับไตไส้พุงครับจะทะลักออกมาครับเสียบซ้ายของทางด้านคนเชียงคำผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมครับไปที่คุณภูมิบนเวทีครับLadies and gentlemen, before we go to the decision, let's check out our bonus factor. Max. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No border. Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, Kon Chieng Kam, Sitthon Cholak. Coming up next, Thailand takes on Myanmar here at Max Muay Thai.